ประเภทที่4เป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะซิติกแอนไฮไดรด์และอะซิติลคลอไรด์นะครับประเภทที่5ให้โทษที่มีได้อยู่ในประเภทที่1จนถึงประเภทที่4นะครับเช่นกัญชาพืชกระท่อมและเฮนกี้ควายครับผมส่วนประเภทต่อไปนะฮะเป็นประเภทสารเสพติดแบ่งตามองค์กรอนามัยโลกมีทั้งหมด9ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือประเภทฟินได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนเอทิลีนครับผมประเภทที่2นะเป็นประเภทยาพิทูเรตได้แก่เซโคบาปิตอลแล้วก็อะโมบานะประเภทที่3นะครับประเภทไมโครมอลประเภทนี้นะฮะเป็นประเภทที่เราพบเห็นกันได้ทุกวันนี้นะก็เป็นเหล้าเบียร์วิสกี้หรือที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือฆ่าเชื้อโรคครับผมประเภทต่อไปประเภทแอมเฟตามีนประเภทโคเคนประเภทกัญชานะจะเป็นพวกใบกัญชายางกัญชาประเภทหลอดประสาทก็จะเป็นเห็ดมึนเมาบางชนิดนะฮะแล้วก็ประเภทอื่นๆที่นอกเหนือจากแต่ประเภทนี้ครับจะเป็นพวกสารระเหยเช่นทินเนอร์ครับผมไปไหนนอกมาตัดเหตุผลกันดีกว่าที่เด็กชายคนนี้ได้ไม่จริงกันจับได้เหมือนกัน
ฤาษีพันฤาษีสาวอายุไหร่นะพี่ลี่3,000ปีค่ะขอเสียงปรบมือฤาษีค่ะแน่ฤาษีโทรมาแล้วค่ะฤาษี2021ค่ะอีสานมองสามสองมาค่ะเรื่องสังคมครูภาวดีทรงอาภากรค่ะสุดยอดนะคะเรียกเสียงนี้มากเอาเลยทีเดียวนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้องนี้เขาส่งเข้าประกวด2คนนะเป็นตัวแทนบ้างอ่ะเด็กทำตัวเข้ามาข้างหน้าลูกเข้ามาผมชื่อเด็กชายภูริศิษย์ภวทิพย์ปริยามาจากชั้นม.1ครับ7ผมเป็นตัวละครนายพานใจบุญนายพานบุญมาจากเรื่องจุกทนมโนราต่อไปดิฉันจตุพรมานาดีชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับ7วันนี้แต่งตัวเป็นกินารีค่ะจากเรื่องภาษาคนมโนราค่ะเขาเสียงบนมือให้กินารีแล้วก็ทางบุญหน่อยต่อไปโอ้โหปีกสวยเลยทีเดียวปีกคือแบบว้าวนี่ปีหนึ่งเนี่ยจัดเต็มขนาดนี้ไม่อยากจะคิดอีก2-3ปีข้างหน้าไปขนาดนี้ต่อไปเราดูนางเงือกบ้างดีกว่าจากเงือกใต้น้ำใต้บาดาลดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนวิพัฒนาคดีชื่อตัวละครชื่อสิวานมัชชาในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะเขาเสียงปรบมือให้นะสิวานมัชชาของเราแหมวันนี้เกร็ดเลือดคอกันเลยทีเดียวนะคะโอเคต่อไปก็เป็นรางวัลชมเชยเนาะน้องคนก็มีความสามารถกันทุกคนใช่
รางวัลเฉียดชิวกันอีกแล้วใน 0.002 คะแนนถ้าไม่ใช่ความจริงพี่ลอยถูกฟ้าผ่ากลางสี่แยกตรงนี้ปากเรานะคะไม่เล่น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 อ่ะโอเคต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณนะครับมอบรางวัลให้น้องๆเลยครับแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษนะครับ